พราะฉะนั้นสารละลายที่มี pH เท่ากับ7ก็จะเป็นกลางนะคะสารละลาย pH น้อยกว่า7เป็นกรดมากกว่า7เป็นเบสนะคะเป็นเบสเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะบอกว่าเอ๊น่าจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดใช่ไหมเหมือนกับอยากรู้ว่าวันตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เราใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดน่าจะมี pH มิเตอร์ไหมนะคะนักเรียนในภาพนี้ก็เป็น pH มิเตอร์นะคะในการวัดเราอยากทราบว่าสารละลายนี้มีค่า pH เท่าไหร่แล้วก็จุ่มลงไปตัวเลขก็จะบอกนะคะนักเรียนตัวเลขก็จะบอกนะคะว่ามีเท่ากับเท่าไหร่นะคะอย่าง 3.6 นักเรียนดูนะคะ pH ตัวนี้ก็จะบอกอยู่นะคะถ้าเป็นจุ่มลงไปนักเรียนถ้าเป็น 3.6 ก็แสดงว่าเป็นกรดค่อนข้างแก่นะคะกรดค่อนข้างแก่สะดวกไหมสะดวกดีนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะสะดวกนักเรียนเราก็ต้องฝึกหัดรู้จักทำไมรู้จักใช้ว่าเราจะเห็นว่าอย่างที่เราทดลองในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้ทำการตรวจสอบใช้อินดิเคเตอร์พวกนี้นะคะเป็นไงคอมพิวเตอร์เหนื่อยแล้วนะคะคอมพิวเตอร์เหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือค่า pH นั่นเองนะคะในการบอกนะคะเพราะฉะนั้นสารละลายถ้า pH น้อยเท่ากับ7นะคะนักเรียนเป็นกลางน้อยกว่า7เป็นกรดมากกว่า7เป็นเบสเราไปดูอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ทดลองกันแล้วนะที่เราทดลองอยู่นักเรียนดูนะคะว่าที่เราใช้แล้วนักเรียนดูว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอินดิเคเตอร์แต่ละชนิดนักเรียนนะคะอินดิเคเตอร์แต่ละชนิดนะคะในการใช้วัดเราไปดูนะคะว่าอย่างเมทิลออเรนซ์นักเรียนเราไปดูนะคะว่าเมทิลออเรนซ์นะคะจะมีช่วงในการเปลี่ยนสีนะคะอย่างนักเรียนเราไปดูนะคะว่าเมทิลออเรนซ์นี่จะมีช่วงในการเปลี่ยนสีนะคะว่าจะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนักเรียนเราไปดูนะคะว่า universal indicator แต่ละชนิดนะคะจะเปลี่ยนสีค่า pH แตกต่างกันเราไปดูอย่างเมทิลอินดิเคเตอร์ตัวแรกเมทิลออเรนซ์เมทิลออเรนซ์มีสีส้มนะคะสีส้มช่วง pH ของการเปลี่ยนสีนักเรียนดูจะอยู่ที่ 3.2 ถึง 4.4 นะคะสีที่เปลี่ยนนักเรียนดูจะเป็นสีแดงเหลืองก็คือช่วงที่เป็นกรดนะคะเมทิลออเรนซ์นะคะนักเรียนถ้าอยู่ที่ 3.2 จะเป็นสีเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะถ้าอยู่ที่ 4.4 จะเป็นสีเหลืองนะคะเมทิลเรดช่วง pH จะอยู่ที่ 4.2 ถึง 6.3 นะคะออกเป็นแดงเหลืองนะคะกระดาษลิตมัสที่เราใช้นักเรียนจะอยู่ที่ช่วง 5.0 ถึง 8นะคะเพราะฉะนั้นจะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นว่าจะแตกต่างกันออกไปในการใช้นะคะอินดิเคเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูนะคะอินดิเคเตอร์อันนี้ก็เป็นเมทิลออเรนซ์นะคะ 3.2 ถึงก็จะแตกต่างออกไปนะคะเมทิลเรด 4.2 นะคะแล้วก็กระดาษลิตมัสนักเรียน 5.0 ถึง 8นะคะจะออกเป็นอะไรสีแดงกับน้ำเงินนะคะกระดาษลิตมัสนะคะกระดาษลิตมัสนักเรียนดูนะคะว่าจะเปลี่ยนสีอยู่ที่ช่วง5 ถึง 8เพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนได้แค่บอกได้ว่าสีนี้เป็นแดงเป็นน้ำเงินน้ำเงินเป็นแดงเท่านั้นนะคะจะอยู่ที่ช่วงเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอินดิเคเตอร์พวกนี้ในการเปลี่ยนสีก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนตัวข้างหลังก็คือสีแดงเป็นสีน้ำเงินตัวหนังสือเป็นไงคะซ้อนกันอยู่นักเรียนก็แก้กันนิดหนึ่งนะคะคอมพิวเตอร์มันคงเบียดกันนะคะนักเรียนเหมือนนักเรียนนั่งเบียดกันใช่ไหมตัวหนังสือก็ซ้อนกันนะคะไม่เป็นไรอ
เสร็จแล้วยังคะนักเรียนอันนี้รู้จักเมทิลออเรนเมทิลเรดกระดาษลิตมัสแล้วนะคะเอาทีนี้ถัดไปตัวถัดไปก็คือบลอนด์ไทมอนบลูนะคะเราไปดูบลอนด์ไทมอนบลูนี่ดูตัวถัดไปนะคะบลอนด์ไทมอนบลูนักเรียนจะอยู่ที่ช่วง 6.0 ถึง 7.6 นะคะเปลี่ยนกระดาษลิตมัสเป็นเจอกรดเป็นเหลืองเจอเบสเป็นสีน้ำเงินนะคะฟีนอลเรดนักเรียนฟีนอลเรดพวกเราไม่ได้ทดลองนะฟีนอลเรดนี่ก็จะมีช่วง pH ของการเปลี่ยนสีนะคะอยู่ที่เปลี่ยนสีเหลืองกับสีแดงนะคะถ้าฟีนอลเรดจะอยู่ช่วงที่เป็นเบสถ้าไปเจอกรดก็ไม่เปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนช่วง pH ที่ 6.8 ถึง 8.4 นะคะฟีนอทาลีนพวกเรารู้จักดีจะเจอกรดเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะคะเจอเบสอ่อนๆก็ไม่เปลี่ยนเจอเบสอ่อนๆไม่เปลี่ยนนะวันนั้นเราทำการทดลองนะคะทำน้ำปูนใสปรากฏว่าเราทำที่สารละลายที่1ใน100บางคนไม่เปลี่ยนนะคะบางคนไม่เปลี่ยน1ใน100นะคะความเข้มข้น1ใน100ใช่ไหมนะคะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นจะมีอยู่ในช่วงที่นั่นแสดงว่าความเข้มข้น1ใน100อาจจะมีค่า pH ไม่ถึง8นะคะอยู่ที่ก็คือเป็นเบสอ่อนๆ นะคะอ่อนมากๆต้องอ่อนมากๆด้วยนะคะจะเปลี่ยนที่ 8.3 ถึง10นะคะแล้วก็มีสีชมพูเข้มสวยนะคะอันนี้เสร็จหรือยังคะนักเรียนเสร็จแล้วนะลองตอบคำถามดูนะคะว่าถ้าเราเติมสารละลายเมทิลเรดใช่ไหมนักเรียนถ้าหากว่าเราเติมนักเรียนสารละลายเมทิลเรดลงในน้ำอัดลมน้ำอัดลมใสไม่มีสีนะคะนักเรียนถ้าหากว่าเราเติมสารละลายเมทิลเรดนะคะน้ำอัดลมนี่ใสไม่มีสีนะคะลงในที่มี pH เท่ากับ3นักเรียนว่าสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรสีแดงนะคะเก่งถ้าเป็นนักเรียนถ้าหากว่าน้ำอัดลมมีค่าน้ำอัดลมใสไม่มีสีนะมีค่า pH เท่ากับ3ถ้าครูเติมฟีนอลทารีนลงไปเปลี่ยนเป็นสีอะไรฟีนอลทารีนฟีนอลทารีนมีสีไหมไม่มีสีเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนถ้าครูเติมฟีนอทาลีนลงในน้ำสารละลายน้ำสบู่ที่มี pH เท่ากับ8จะมีสีอะไรสีชมพูเข้มนะคะนักเรียน อันนี้เราควรพื้นเราควรจะรู้เอาไว้นะคะว่าตัวไหนเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งว่าในร่างกายเรานักเรียนก็จะมีความเป็นค่า pH ก็จะแตกต่างกันนะคะในปากเราในท้องเรานะคะเราจะได้รู้ว่าเวลาเราบริโภคอาหารเข้าไปนักเรียนจะเห็นว่าบางครั้งเราก็กินเนื้อสัตว์เยอะบางครั้งเราก็กินของทอดๆไขมันมากบางครั้งเรากินแป้งมากร่างกายเราจะแบ่งการย่อยอย่างไรใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งค่ะ